บริเวณที่วางผังครับจะมีบ้านเก่าอยู่หลังหนึ่งครับครับเรามาดูแบบกันนิดนึงนะครับเวลาเข้าหน้างานจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวบ้านตัวเก่านะครับเราก็จะขึงเอ็นจากหลังบ้านมาถึงหน้าบ้านนะครับส่วนตัวเอ็นก็จะห่างกันอยู่จากตัวบ้านนะครับที่2 เซน 2 เซนนะครับแล้วก็ขึงยาวมาเลยนะครับจนถึงผังตัวหน้านะครับก็อยู่ที่10 เมตรนะครับส่วนตัวหลังก็จะกำหนดให้ห่างจากตัวบ้านอยู่ที่เมตร 50นะครับก็จะได้ผังข้างเสาข้างบ้านแล้วนะครับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ขึงเอ็นอีกนะครับวัดออกไปที่50 เซนครับด้านข้างแล้วก็ขึงเอ็นยาวมาเลยนะครับแล้วก็ตอกผังนะครับใส่ระดับน้ำนะครับห่างกันอยู่ที่3 เมตร 3 เมตร 3 เมตรนะครับก็จะได้ผังตัวเสาด้านข้างแล้วนะครับคราวนี้มาเราก็จะมาดูผังตีผังตัวเสาด้านหน้าแล้วนะครับก็จะตอกหมุดตรงนี้แล้วครับแล้วก็ขึงเอ็นตามระยะที่เราวัดมานะครับแล้วก็จับฉากออกไปนะครับก็จะได้ค่าเซนเตอร์กลางเสาหน้าบ้านแล้วนะครับแล้วก็วัดมาที่3 เมตร 50 3 เมตร 50ส่วนด้านข้างนะครับก็เหมือนกันนะครับก็จับฉากออกไปอีกนะครับแล้วก็วัดออกไปที่3 เมตร 3 เมตร 3 เมตรนะครับแล้วก็จะได้ค่าผังเสาเซนเตอร์กลางเสานะครับด้านข้างส่วนผังด้านข้างฝั่งนี้เราก็วัดจากเอ็นนะครับออกไป50 เซนแล้วก็ตอกหลักนะครับหรือผังไว้ส่วนด้านหลังก็เหมือนกันนะครับจับฉากออกไปนะครับแล้วก็วัดออกไปออกที่50 เซนแล้วก็ตอกผังไว้นะครับจับระดับน้ำหมดนะครับทุกตัวไม้ผังนะครับแล้วก็ขึงเอ็นลักษณะเป็นไขว้ลักษณะนี้นะครับทั้งหมดนะครับก็จะได้กลางเซนเตอร์เสานะครับเวลาวัดก็จะวัดจากกลางเสาถึงกลางเสานะครับอย่าง3 เมตรนี่นะครับ3 เมตร 50ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราครับเวลาเช็คว่าบ้านได้มุมฉากไหมครับเราก็จะวัดจากกลางเสานะครับถึงกลางเสาครับเป็นมุมไขว้นะครับ2 มุมต้องให้เท่ากันนะครับเวลาวัดแล้วครับก็จะได้บ้านมุมฉากพอดีนะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดหน้างานต่อครับเพิ่มขึงเอ็นจากตัวบ้านเก่านะครับโดยเป็นแนวคู่ขนานห่างจากตัวบ้าน2 เซนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับต้องตีผังไม้หัวท้ายนะครับเพื่อที่จะขึงเอ็นได้นะครับก็จะได้เซนเตอร์กลางเสาด้านข้างก่อนนะครับเป็นแนวยาวตามภาพนะครับก็ตอกตะปูไว้แล้วขึงเอ็นนะครับส่วนผังด้านข้างเราก็จะวัดออกไปที่50 เซนนะครับแล้วก็ขึงเอ็นแล้วก็ตีผังไม้ไว้นะครับตามภาพเพื่อจะใช้ขึงเอ็นในแนวไขว้ได้นะครับมาดูวิธีหาระดับน้ำสายยานะครับซ้ายมือเป็นตัวหลักนะครับขวามือเป็นตัวหาค่าระดับใหม่นะครับย้ายไปที่หลักที่เราจะหาค่าระดับนะครับย้ายกลับมาเพื่อจะเป็นตัวอย่างนะครับซ้ายมือจะเป็นตัวขยับหาระดับจริงนะครับพอระดับน้ำนิ่งนะครับทั้ง2 ฝั่งนะครับเราก็จะขีดเส้นหรือตอกผังไม้นะครับเพื่อให้ได้ระดับทั้ง2 ฝั่งนะครับเราก็จะได้ผังไม้ตอนนี้หัวท้ายแล้วนะครับเราก็จะมาทำผังด้านข้างกันนะครับก็โดยจะวัดออกจากเซนเซอร์กลางเสานะครับออกมาที่50 เซนนะครับตามภาพแล้วก็จะขึงเอ็นยาวนะครับแล้วก็ตีผังไม้โดยผังไม้จะห่างกันอยู่ที่3 เมตร 3 เมตรนะครับตามแบบขึงเอ็นหัวท้ายวัดออกไป50 เซนนะครับก็จะได้ผังด้านข้างนะครับแนวตรงนะครับนี่ครับตัวที่นิ้วมือผมจับนะครับก็จะเป็นผังด้านข้างนะครับก็จะเริ่มตีแล้วก็ใช้ระดับน้ำนะครับเพื่อเป็นแนวขึงเส้นเอ็นในแนวไขว้ได้นะครับอันนี้หัวมุมช่วงด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับพอได้ผังทั้งหมดก็จะขึงไขว้ลักษณะนี้นะครับเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อหาเซนเตอร์กลางเสานะครับตัวที่เป็นโฟมสีขาวจะเป็นหัวกลางเสานะครับเวลาจะย้ายมุมหรือหักมุมก็จะใช้ฉากเป็นตัวช่วยในการวัดมุมนะครับทุกครั้งด้านข้างได้แล้วเราก็จะมาขึงเอ็นด้านหน้านะครับเพื่อที่จะตีผังด้านหน้าอีกนะครับทั้งหมด3 หลุมแล้วก็จะพอได้ด้านหน้าเสร็จเราก็จะขึงเอ็นไปด้านข้างแล้วก็จับฉากไปนะครับตามภาพลักษณะนี้นะครับเพื่อจะได้ให้ได้มุมฉากทุกมุมนะครับส่วนที่ไขว้กันเห
ห็นท้ายฉากจะเป็นเซนเตอร์กลางเสานะครับอันนี้ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นด้านหน้าที่ขึงเอ็นไว้นะครับกำลังตีผังนะครับตัวผังจะกำหนดสูงอยู่ที่ประมาณ50เซนจากพื้นเดิมนะครับตัวนี้เป็นเส้นเอ็นนะครับผังด้านหน้าเราก็จะขึงยาวไปจนถึงสุดนู่นเลยนะครับให้ได้ตามระยะที่กำหนดนะครับเวลาหาเซนเตอร์กลางเสาเราก็จะใช้ดิ่งนะครับดิ่งลงจากเซนเตอร์นะครับที่เราขึงเข้าไว้กันเมื่อกี้นะครับก็จะได้เซนเตอร์กลางเสาตรงปลายดิ่งที่ผมจิกลงนะครับแล้วก็จะย้ายหมุดหรือตอกเหล็กกลางเสาไว้ลักษณะนี้นะครับมาร์กไว้ก่อนครับแล้วก็วัดระยะทั้งหมดด้านข้างจะอยู่ที่3เมตร3เมตรนะครับก็จะได้เซนเตอร์กลางเสาตามนิ้วผมชี้นะครับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเราก็ตอกผังเรียบร้อยแล้วนะครับตามนิ้วที่ผมชี้อยู่นะครับด้านข้างด้านท้ายนะครับพร้อมที่จะขึงเอ็นหาเซนเตอร์กลางเสาแล้วนะครับส่วนโฟมที่ตอกไว้เป็นหมุดขาวๆนั่นคือขึงเอ็นไว้แล้วนะครับแล้วก็ทิ้งดิ่งก็จะได้เซนเตอร์กลางเสานะครับด้านข้างสองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนระยะห่างเราก็จะวัดตามแบบเลยนะครับด้านข้าง3เมตรด้านหน้า3เมตร50นะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับก็จะอยู่ที่3เมตร50นะครับความกว้างของตัวบ้านตรงปลายนิ้วผมชี้จะเป็นตัวผังด้านหน้าแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวหรือ3หลุมนะครับคราวนี้เราก็จะหาเซนเตอร์กันแล้วครับก็จะทิ้งดิ่งลงตรงที่เราขึงเอ็นไขว้ไว้นะครับเป็นเซนเตอร์กลางเสาพอดีครับแล้วก็จะใช้เหล็กเส้นกับโฟมขาวๆนะครับตอกลงไว้เป็นหมุดมองจากด้านบนที่เราขึงเอ็นไขว้ก็จะตรงกลางเซนเตอร์เสาพอดีนะครับคราวนี้เราก็จะมาวางผังตัวเสากลางนะครับก็วัดจากตัวหน้าไปอยู่ที่3เมตร3เมตรนะครับตามปลายนิ้วชี้นะครับก็จะมีหมุดโฟมที่วางไว้ก่อนแล้วนะครับตามผังบ้านนะครับที่เราวางผังนะครับต่อไปก็จะเป็นการขุดนะครับเพื่อให้ได้ระดับที่เราจะวางเสาแล้วครับต่อไปนี้ครับมาดูว่าเราจะขุดหลุมลงไปลึกเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะวางเสาก็อันนี้เป็นตัวบ้านเก่านะครับก็จะวัดความสูงจากผังไม้ขึ้นไปตัวที่บ้านเก่าจะได้2เมตร70นะครับก็ต้องการความสูงเชิงชายตัวใหม่บ้านหลังใหม่นะครับสูงจากบ้านตัวเก่าอยู่ที่10เซนนะครับก็วัดทะแยงมุมขึ้นไปลักษณะนี้นะครับกับอีก10เซนนะครับก็เป็น10เซนบวก2เมตร70หรือ0.10เมตรนะครับบวก 2.7 เมตรนะครับก็ได้2เมตร80นะครับคราวนี้ได้2เมตร80นะครับเสาต้นหนึ่ง3เมตร50นะครับก็คราวนี้เราจะมาดูว่าจะขุดลงไปลึกเท่าไหร่นะครับเสาสูงที่3เมตร50นะครับก็เอาไปลบที่2เมตร80ไปลบนะครับตัวที่เราบวกตัวแรกนะครับก็จะเท่ากับ70เซนนะครับเราจะต้องขุดลงไปจากผังไม้ที่เราขึงเอ็นไว้นะครับอยู่ที่70เซนนะครับบวกลีนคือปูนที่เราจะเทลงก้นหลุมอีก10เซนนะครับก็70บวก10ก็จะเป็น80เซนนะครับหรือ0.80เมตรนะครับเดี๋ยวลองไปชมรายละเอียดต่อหน้างานได้นะครับก็จะเช็คจากผังไม้หรือกลางเซนเตอร์เสาขึ้นไปที่2เมตร70นะครับถึงเชิงชายบ้านหลังเก่านะครับต้องการให้สูงเกินไปเชิงชายตัวใหม่จะให้สูงเกินไปอยู่ที่10เซนนะครับก็ต้องบวกไปอีก10เซนเป็น2เมตร70นะครับจากผังไม้นี้เวลาจะขุดก็ขุดต่ำลงมาจากผังไม้ที่เอ็นเราขึงไว้นะครับ80เซนตามแบบนวลไว้ครับลักษณะนี้ทุกหลุมนะครับขึงเอ็นแล้วก็ขุดต่ำลงไปจากเส้นเอ็นอยู่ที่80เซนนะครับรวมเทลีนด้วยก็ปลูกเหล็กที่ก้นหลุมก่อนเลยนะครับไว้วางสำหรับก่อนเทลีน10เซนนะครับเหล็กที่ตอกไว้ตรงปลายนิ้วชี้เป็นเซนเตอร์กลางเสานะครับก็จะตอกไว้เป็นค่าระดับเทลีน10เซนนะครับจะสูงจากพื้นที่เราขุดขึ้นมาก็จะเหลืออยู่70เซนนะครับก็จะได้ค่าระดับเทลีนด้วยนะครับตรงปลายเหล็กเนี่ยครับแล้วก็เซนเตอร์กลางเสาไปพร้อมกันเลยครับผม
ปูนที่ใช้เทลีนเป็นพอร์ตแลนด์ประเภท1นะครับเทคานเทเสาได้ครับก็มาตราส่วนนะครับปูน1ทราย2หิน4นะครับใช้ถังตักทรายตวงได้ครับตามมาตราส่วนเหล็กก็จะห่างกันอยู่ที่20เซนคูณ20เซนนะครับใช้เหล็ก9มิลนะครับในการทำตะข่ายเทลีนก้นหลุมนะครับปูที่ขึงเอ็นสีแดงนี่เป็นเซนเซอร์กลางเสาด้านข้างนะครับหัวตะปูที่สอกไว้คือบริเวณกลางเสานะครับหรือเซนเซอร์กลางเสาครับก็จะเทลักษณะนี้จนครบทุกหลุมนะครับทั้งหมด12หลุมนะครับเสา12ต้นก็ต้องทิ้งไว้ให้คอนกรีตแห้งนะครับ2หรือ3วันก่อนนะครับที่จะวางเสาเพื่อให้คอนกรีตรับแรงได้ดีขึ้นนะครับก็มาดูเหล็กกล่องที่เราจะค้ำเสาเวลาตั้งนะครับก็จะมีการมาร์กตำแหน่งจุดเสาไว้ที่เหล็กนะครับคือตัวที่เราจะล็อกนะครับมาดูเสากันครับเป็นเสาหน้า18เซนนะครับ18 คูณ 18เซนยาวทั้งหมด3เมตร50ครับบริเวณที่ปลายนิ้วผมชี้จะเป็นเซ็นเซอร์กลางเสานะครับบริเวณที่ขึงเอ็นนี้จะเป็นข้างเสานะครับก็จะวัดห่างออกมาอยู่ที่10เซนหรือ9เซนครึ่งก็ได้นะครับเวลาขึงเอ็นให้ห่างจากตัวเสาด้านข้างครับอันนี้เป็นกลางเสาอันนี้ข้างเสานะครับขึงเอ็นเวลาตั้งเสาก็จะใช้ตัวขึงเอ็นนะครับเป็นแนวในการตั้งเสาจะได้ตรงกันนะครับลักษณะตามภาพนะครับก็ต้องขึงไขว้กันทั้งสองทางนะครับก็ขึงเฉพาะด้านข้างนะครับก็วัดออกมาจากกลางเซ็นเตอร์เสานะครับอยู่ที่9เซนครึ่งหรือ10เซนได้นะครับเพราะเสาเป็นเสาที่18เซนคูณ18เซนนะครับลักษณะนี้พอตั้งได้แนวแล้วก็จะใช้เหล็กกล่องมัดพยุงกันไว้นะครับต้นต่อต้นนะครับโดยการขันชะน็อกไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ชำนาญผมแนะนำให้ค้ำกับดินเอานะครับอันนี้เขาค้ำระหว่างต้นเสากับต้นเสานะครับต้องสำหรับคนที่มีความชำนาญหน่อยนะครับครับพอได้ที่ก็จะใช้ไม้ค้ำที่ดินแล้วก็ค้ำตัวเสาอีกทีหนึ่งนะครับกันไว้ผมว่าคงจะดีเหมือนกันก็ทำลักษณะนี้นะครับทุกต้นขึงเอ็นด้านข้างของเสาแล้วก็ตั้งเรียงตามเอ็นไปมันก็จะตรงกันนะครับแล้วก็ค้ำกลางเสานะครับข้างเสาขึงเอ็นก็จะวัดออกมาจากกลางเสาอยู่ที่9เซนครึ่งนะครับเพราะว่าเสาเป็นหน้า18เซนพอแบ่งครึ่งก็จะเหลือ9บวกอีกข้างละครึ่งเซนเผื่อให้เอ็นมันห่างออกจากตัวเสาจะได้ขึงได้ตรงกันนะครับทางช่างก็ตั้งใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับใช้เวลาไม่นานนะครับผมจับเวลาดูประมาณชั่วโมงกว่านิดหน่อยครับไม่ถึงชั่วโมงครึ่งเลยซ้ำครับการตั้งเสาครั้งนี้ก็ต้องมีเช็คระดับน้ำในแนวตั้งทั้งสองมุมนะครับมุมนอกมุมในนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องงัดตีนเสานะครับให้ได้ระดับน้ำในแนวตั้งครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบด้วยแค่นี้ละครับใครชอบก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ